นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้นะครับเราไปชมนะครับวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากครูฝึกบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับขับขี่ปลอดภัยจากบริษัท AP Honda นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเรื่องการขับขี่นะครับแต่ผมสอบถามนิดนึงหลายๆตอนที่พวกเราได้เรียนรู้กันไปนะครับหรือใครยังไม่เห็นกลับไปดูนะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่สอนในเรื่องของท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องท่าทางการขึ้นรถลงรถที่ถูกต้องท่าทางการยกรถที่ถูกต้องท่าทางการหยุดการจอดที่ถูกต้องนะครับในส่วนนี้นะครับและหลายๆท่าทางนะครับจะเป็นการฝึกนะครับเพื่อที่จะให้เราไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะเจอบ่อยนะครับแต่เราไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่คือล่องท่อนะครับท่อน้ำทิ้งแบบนี้เลยนะครับนี่คือการขับขี่นะครับแบบไหนให้ถูกต้องนะครับอันดับแรกนะครับเจอล่องท่อแบบนี้อันดับแรกถ้าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลยคืออย่าลงไปครับอย่าลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเราจำเป็นจริงๆทำยังไงอะลงไปแล้วนะครับวิธีการนะครับคือให้เราสายตามองปลายทางอย่างที่ผมบอกสายตาต้องมองไกลสายตามองไกลก่อนนะครับสายตามองไกลมองปลายทางที่เราจะออกอย่างที่สองนะครับมือเราคอยเกรงไว้นะครับอย่าผ่อนไปตามรถเพราะแก้มยางจะเบียดกับด้านข้างของท่อเพราะฉะนั้นมือเราต้องเกรงไว้อย่าให้เบียดกับแก้มยางนะครับอย่าให้แก้มยางไปเบียดกับร่องท่อเพราะฉะนั้นถ้าเราเกรงได้เนี่ยรถจะวิ่งตรงได้แต่ถ้าเราเกรงไม่ได้พลิกปุ๊บเมื่อไหร่มีโอกาสล้มสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเกรงมือไว้แล้วตรงไปเรื่อยๆนะครับมองสายตามองปลายทางแต่ถ้ามีโอกาสขึ้นหลบได้ขึ้นหลบวิ่งบนถนนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตกันนะครับถ้าเกรงกับไม่เกรงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ถ้าเราขี่แบบนี้นะครับปล่อยให้มันขึ้นลง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 แบบนี้โอกาสล้มสูงมากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยล้มโอกาสล้มสูงมากเพราะฉะนั้นขี่แบบถูกต้องคือมือต้องเกรงนะครับมือต้องเกรงแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆสายตามองไกลนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนะครับสายตามองไกลนะครับแขนเกรงตลอดเวลานะครับเพื่อให้เบียดกับล่องข้างน้อยที่สุดนะครับขับช้าๆอย่าขับเร็วเห็นไหมครับนี่คือท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องนะครับเป็นไงครับหลังจากที่เราได้ชมการสาธิตไปนะครับเห็นไหมครับโอกาสล้มมีโอกาสผ่านไปได้ก็มีแต่อยากให้ทุกท่านฝึกนะครับฝึกแต่ไม่ต้องไปหาล่องท่อฝึกนะครับฝึกการเกรงมือนิดนึงถ้าเราเจอแบบนี้แต่ถ้าขี่ปกติผ่อนคลายสบายสบายแต่ถ้าเจอแบบนี้เราต้องเกรงนิดนึงนะครับเพื่อให้ล้อตั้งตรงวิ่งต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่ผมบอกว่ารีบขึ้นจากล่องท่อให้เร็วที่สุดนะครับก็วันนี้ฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมไปเรื่อยๆจะทำให้การขับขี่สนุกมากขึ้นครับขอได้รับความขอบคุณจากบริษัท AP Honda ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลรับวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับและตอนนี้ครับเราไปชมครับวิธีขับรถยนต์ในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอนุชาพันเคบุตรจากส่วนบริหารความปลอดภัยการขนส่งนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของตัวบัญญัติ8ประการในข้อที่7นะครับเรื่องของตัวสิ่งที่บอกว่าตรวจสอบ noise noise สิ่งที่คือเราบอกว่าเราจะทำการตรวจฟังใช้หูนะฮะในการฟังเสียงว่าขณะที่เราทำการสตาร์ทรถแล้วเนี่ยมันมีเสียงผิดปกติเกิดขึ้นไหมนะก็แก๊กก็แก๊กหรือว่าจะเป็นเสียงนั้นอี๊ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะทำการดูว่าขณะที่รถสตาร์ทขึ้นมามีเสียงผิดปกติไหมนะหลังจากนั้นเราก็ค่อยทำการเปิดแอร์นะทำการที่เปิดแอร์เราบอกว่าเมื่อเปิดแอร์อีกเราก็ฟังอีกแล้วว่ามีเสียงผิดปกติหรือเปล่านะครับนั่นเดี๋ยวเราสกู๊ตเรา
มาดูเรื่องของการตรวจสอบกันนะครับเรื่องสาธิตการตรวจสอบว่าเราจะทำการตรวจสอบอย่างไรบ้างครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับครับตอนนี้เรามาดูสาธิตเรื่องของการฟังเสียงปกตินะครับจากเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นหรือเรียกว่า noise นะครับตอนนี้ครับสิ่งที่เราทำการคือทดสอบเรื่องของตัว start เครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ทำงานปุ๊บนะครับเราอย่าเพิ่งเปิดแอร์หรือเครื่องเสียงนะครับให้ทำการฟังเสียงก่อนว่าณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติหรือเปล่าเขาว่าผิดปกตินะสังเกตฟังเสียงเรื่องของตัวดังณตอนนี้ไม่มีถ้าไม่มีนะครับแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานปกติแล้วต่อไปครับเราก็ทำการเปิดแอร์นะครับเมื่อทำงานเปิดแอร์แล้วสิ่งที่ฟังต่อคือฟังเสียงว่าตอนนี้แอร์ทำงานผิดปกติหรือไม่ครับไม่มีเสียงผิดปกติครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวสายพานคอมแอร์หรือต่างนะครับต้องฟังว่ามีนะถ้าไม่มีแสดงว่ารถพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการเปิดเครื่องเสียงทำไปตามสบายทำงานครับกรณีที่เกิดเสียงผิดปกติเกิดขึ้นนะครับณตอนนี้ถ้าเราสามารถหาเสียงว่าสิ่งที่เกิดนั่นคือเสียงที่ไหนได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดเราตรวจไม่พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่แนะนำก็คือต้องเข้าศูนย์นะครับเพื่อทำการตรวจสอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรให้ทางศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตรวจสอบที่ดีสุดนะครับอย่าลืมนะครับการตรวจสอบหรือการฟังเสียงว่าที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากถ้าเกิดความเคยชินนะครับอย่าคิดว่าไม่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันเกอร์บุตรนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุมาบอกเรานะครับครับท่านผู้ชมครับเราต้องเปลี่ยนจากความโศกเศร้านะครับไปเป็นพลังนะครับและปฏิบัติตามนะครับพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคีย์เดอะโปรเตนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ